โอเคครับบันทึกแล้วเนาะโอเคครับมาสวัสดีครับชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนาะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามนะครับขอโทษนะครับที่ต้องให้รอนะครับได้ยินเสียงผมเนาะได้ยินเสียงชัดไหมเพราะว่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นี้อัดบันทึกไปแล้วเสียงมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมเอาท้ายกล้องไปติดกับผนังมากไปหน่อยนะครับมันเลยเสียงอู้อู้อีอีนะครับแต่ว่าขี้เกียจอัดใหม่แล้วไม่รู้เมื่อกี้คลิปของราศีอะไรก็ไม่รู้นะครับขี้เกียจอัดใหม่แล้วเพราะเวลาไม่พอแล้วต้องรีบแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับชาวราศีเมษที่ยังติดตามอยู่นะครับชาวราศีเมษเนาะผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยนะครับผมยุกยุกยิกยิกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเพิ่งไปทาแป้งใหม่เมื่อกี้นะครับเพราะว่าหน้ามันมากนะครับหน้าดําแล้วก็มันมากคือไม่ได้ห่วงสวยห่วงหล่ออะไรครับแต่ว่ามันคลิปมันอยู่บน YouTube ไงก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะดูทุเรศนะเพราะปกติเราก็แต่งตัวทุเรศอยู่แล้วฉากเชิงอะไรก็ไม่มีผมก็ดูดวงด้วยความแบบเหมือนมักง่ายอยู่แล้วไงครับก็เลยกลัวว่าถ้ามักง่ายแล้วหน้าตามันเยิ้มทุเรศอุบาทไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้คลิปยิ่งดูแย่ไปใหญ่นะครับคือผมเป็นคนง่ายๆนะครับแต่คือหมายถึงว่าจะอัดจะพูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแบบบ้านๆง่ายๆไม่ใช่เป็นสไตล์อะไรนะครับคือไม่ได้กะให้เป็นสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรนะแต่คือมันเป็นแบบนี้จริงๆก็คือผมเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบไม่ต้องไม่แบบก็คือจะให้มาดูดวงฟังดวงอย่างเดียวพอนะครับคือก็ไม่ต้องอะไรมากมายคือเราดูแบบง่ายๆบ้านๆนะก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะโอเคครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้มันตัดไปนะครับอย่างที่บอกไงว่ามักจะมีเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงเสมอนะครับเพราะว่ามันนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมกดตัดไปเองครับเพราะว่ามีอะไรนิดหน่อยนะครับมีคนมานะครับแล้วก็มาเรียกนะคือธุระที่บ้านนี่แหละครับโอเคครับต่อเลยครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับที่มาดูดวงกับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับชาวราศีเมษนับจากนี้ให้รับฟังนะนับจากนี้ให้รับฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่ต้องเชื่อนะไม่ได้อยากให้ใครเชื่อเลยไม่ได้อยากให้ใครงมงายกับเรื่องการดูดวงนะครับอยากให้ฟังสนุกนะครับฟังขำๆเพลินๆไปนะครับอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับโอเคครับเข้าเรื่องนะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนเดือนนี้เดือนสิงหาคมการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับการงานก่อนนะครับการงานมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ดีการงานเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มงานใหม่หรือพวกที่สมัครงานไว้หางานทำอยู่ถ้าตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับผมคิดว่าภายในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ยังไงก็ต้องได้งานแน่ยังไงก็ต้องคือว่าถ้าตกงานนะถ้าตกงานหรือว่าไม่มีงานทำเลยนะหรือว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องงานอยู่เนี่ยคือมันได้ทุกกรณีแหละนะคือถ้าสมมติตกงานก็อาจจะได้งานในเดือนนี้นะครับคือตกงานอาจจะได้งานในเดือนนี้แต่ถ้าสมมติไม่ได้ตกงานแล้วอยากเปลี่ยนงานเนี่ยคือพูดรวมๆเลยคือถ้าคุณปรารถนาอะไรเกี่ยวข้องกับการงานของคุณเนี่ยปรารถนาในสิ่งดีๆปรารถนาในทางที่ดีมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับถ้าอยากย้ายก็ได้ย้ายถ้าอยากจะไปอยู่ที่ดีๆกว่านี้ก็ได้ไปหรือว่าถ้าอยากเปลี่ยนงานก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับใช้คําว่าน่าจะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้แต่ละคนชะตาดวงชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอ่ะบางคนน่ะถ้าสมมุติว่าคุณเกิดราศีเมษเนี่ยคุณเกิดเดือนเมษายนเนี่ยแล้วคุณติดคุกอยู่เนี่ยอ่ะแล้วคุณเผอิญโชคดีว่าได้ฟังคําทํานายนะไม่รู้จะโชคดีจะตักทางไหนหรอกนะคุณได้ฟังคําทํานายเนี่ยว่าเดี๋ยวก็ได้โยกย้ายปรารถนาสิ่งดีๆก็ได้ไปอยู่ที่ดีๆคุณปรารถนาจะได้ออกจากคุกเหรอคุณปรารถนาจะได้ออกจากคุกหรือได้ย้ายคุกเหรอมันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าคุณติดต้องโทษติดคุก10 ปีแล้วคุณเพิ่งมาอยู่เนี่ยคุณหวังจะได้ออกพรุ่งนี้หรือเปล่าคุณหวังจะได้ออกในเดือนนี้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้นี่ไงถึงได้บอกว่าให้ฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับหมอดูทุกคนล้วนหว่านแหนะครับคุณแค่คิดภาพแค่นี้คุณคิดภาพแค่นี้นะคุณก็เข้าใจแล้วนะว่าหมอดูทั่วไปเนี่ยเขาหว่านแหหรือเปล่านะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมถึงบอกไงว่าอย่าเชื่อหมอดูให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับฟังขำๆฟังสนุกไปนะครับเนาะคือก็อยากให้ดูแบบไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องคิดมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ที่ทําการงานเนี่ยงานประจําข้าราชการงานค้าขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดือนนี้ผมบอกเลยนะคือไม่อยากจะอธิบายอะไรมากเดือนนี้มันค่อนข้างดีนะครับผมได้ไพ่ที่ดี
ใช้คำว่าดีมากๆเกี่ยวข้องกับการงานนะครับอาจจะมีงานเพิ่มขึ้นมีออเดอร์เยอะขึ้นหรือว่ามีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นหรือว่าร้านเรามีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นหรือว่าถ้าใครสมมติตกงานมีภาวะการงานที่ไม่ดีเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับการงานและเกี่ยวข้องกับตัวคุณหมายถึงการพัฒนาของตัวคุณในด้านการงานหรือว่าความปรารถนาอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณมันจะได้รับการตอบสนองกลับมาไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของตำแหน่งการตอบสนองของเนื้องานการตอบสนองในรูปแบบของการทำงานที่คล่องตัวขึ้นหรือว่าการตอบสนองกลับมาในรูปแบบของภาวะแวดล้อมที่รู้สึกว่าเราทำงานแล้วมันสบายใจขึ้นหรือว่าหน้างานเนื้องานมันภาระหรือว่าอุปสรรคมันน้อยลงกว่าที่เคยมีทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจหรือว่าเดือนนี้เรากำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าเคยได้ทำงานอะไรมาวางโปรเจกต์อะไรมาหรือโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินมาอยู่เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือยังเดือนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จเดือนนี้มีโอกาสจบแบบสวยๆเดือนนี้มีโอกาสปิดงานแบบเย่เลยแบบปิดงานแบบคือปิดจ็อบปิดงานแบบแบบมีความสุขกับแบบสิ้นสุดแล้วเว้ยแบบเสร็จแล้วเว้ยถึงเป้าหมายแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคือรวมๆแล้วมันคือเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการงานนะครับเรื่องดีๆที่คุณปรารถนาในเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรก็ตามแต่ธุรกิจการค้าการทำงานอาชีพส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีวี่แววที่ดีนะครับเดือนนี้ขอให้ชาวราศีเมษทำให้เต็มที่มีอุปสรรคบ้างมันเป็นเรื่องของชะตาชีวิตคนแต่ว่าความสำเร็จผมคิดว่าเดือนนี้มีโอกาสที่ชาวราศีเมษจะได้รับความสำเร็จในการทำงานหรือสมปรารถนาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับคอแดงนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับคือผมเป็นโสดนะครับผมอยู่คนเดียวคอแดงนี่ผมเกานะฮะเมื่อกี้มดมันกัดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าสังเกตแล้วว่าจะไปมองเป็นเรื่องทะลึ่งนะครับคือเนี่ยผมงอเงี้ยผมถ่ายเนี่ยผมยังเห็นด้วยเนี่ยผมเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเขาจะคิดว่าเอ้ยหมอดูมันทุเรศปะวะไม่ใช่นะครับคือผมเกานะครับเมื่อกี้มดมันขึ้นนะเมื่อกี้มดมันเมื่อกี้ผมไปเข้าไปหลังบ้านมาไปเอาข้าวให้ไก่มานะครับมดตอนนั้นมันมีมดไงมันกันมันก็คันมันก็เกาเลยคอแดงนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคครับส่วนการเงินก็ดีนะการเงินได้ไพ่ดีนะครับคือการเงินที่ได้มันได้ไพ่ที่หมายถึงเงินเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยแต่มีให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะมีบ้างมีกระเป๋าแห้งบ้างภายในเดือนนี้นะหมายถึงภายในเดือนนี้นะอาจจะมีกระเป๋าแห้งบ้างอาจจะมีกระเป๋าบางบ้างแต่ก็มีเงินใช้ตลอดคือเงินน่ะมันจะไม่ค่อยขาดกระเป๋าคุณถ้าขาดเมื่อไหร่มันจะมาขาดเมื่อไหร่มันจะมาไม่รู้นะว่าคนที่เกิดเดือนเมษาเนี่ยจะถูกหวยหรือเปล่านะครับในเดือนสิงหานะแต่ว่าไพ่เนี้ยมันไม่ได้เป็นไพ่เชิงให้เสี่ยงโชคหรอกแต่มันเป็นไพ่ของทรัพย์ที่ได้มาทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ใช่ทรัพย์ก้อนใหญ่แต่ว่ามันเป็นทรัพย์ที่เข้ามาแล้วทำให้เราสบายใจทำให้เราพอใจถ้ามีปัญหาการเงินเดือนนี้จะคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมจะรู้สึกว่าปัญหาการเงินเนี่ยมันเบาบางลงไปนะทำให้เรารู้สึกสบายใจทำให้เราหายใจทั่วท้องขึ้นใครที่ค้าขายมีโอกาสที่จะได้ซื้อง่ายขายคล่องทำกำไรดีนะครับเดือนนี้ภาวะการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะไพ่มันค่อนข้างดีไพ่มันดูเย็นตาสบายใจนะครับแต่ผมไม่ยิ้มให้ดูหรอกนะเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมไม่เหมือนหมอดูคนอื่นที่ต้องมาโชว์ไพ่อีไพ่นะครับให้ดูอย่างนี้นะครับคือก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมก็พูดไปอย่างนี้แหละถึงได้บอกไงว่าการดูดวงของผมอ่ะมันออกแนวง่ายๆหน่อยวงเล็บมักง่ายหน่อยนะครับเอาง่ายๆก็ดูไปเพลินๆน่ะแล้วก็ไม่ได้บอกให้เชื่อด้วยนะครับให้ดูโดยใช้วิจารณญาณนะครับไม่รู้ว่าใครถูกหวยไปหรือยังนะแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการรับทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับการรับทรัพย์เล็กๆน้อยๆที่นอกเหนือจากทรัพย์ปกติที่เราจะได้คือบางทีเราขายของเนี่ยมันเป็นทรัพย์ทางเดียวใช่ไหมล่ะขายของอ่ะแล้วเราก็ทำงานราชการเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์ทางเดียวเหมือนกันคือได้เงินเดือนใช่ไหมแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการที่มีทรัพย์เล็กๆน้อยๆลอยเข้ามามันจะมาจากไหนล่ะทรัพย์เล็กๆน้อยๆลอยเข้ามามันจะมาจากไหนก็อาจจะมีเสี่ยงโชคบ้างซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบหรือซื้อหวยนะก็นะเอามันอาจจะมีบ้างนะครับหรือว่าใครเป็นคนที่ชอบเล่นพนันขันต่อเล็กๆน้อยๆก็อาจจะมีโชคทางด้านนี้บ้างผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับเพราะผมไม่ชอบการพนันแต่ผมซื้อหวยนะบอกเลยว่าผมซื้อหวยแต่การพนันอย่างอื่นผมไม่เล่นแต่ผมพูดเพื่อเฉยๆเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเด่นด้านนั้นนะครับเด่นด้านการเสี่ยงโชคแต่เสี่ยงโชคไม่ได้เสี่ยงโชคแบบก้อนใหญ่นะได้มาเล็กๆน้อยๆทำให้รู้สึกว่ามีเงินมาใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็ซื้อนู่นซื้อนี่กินได้นะครับคือมันไม่ขาดกระเป๋าสำหรับชาวราศีเมษเงินไม่ขาดกระเป๋ายินดีด้วยครับเดือนนี้แต่
มาถึงเรื่องความรักความรักเป็นยังไงอะความรักเป็นยังไงความรักอึดอัดนะครับคือมันมีภาวะความอึดอัดของการบังคับจิตใจกันหรือว่าอีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอะถ้าอีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายไม่สบายใจเนี่ยมันเหมือนบังคับจิตใจแล้วคุณไม่ได้ดั่งใจฉันหรือว่าคุณทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนะมันเหมือนภาวะที่เราแบบบีบคั้นหัวใจใครบางคนอยู่หรือใครบางคนมาบีบคั้นหัวใจเรานะครับคือเดือนเนี้ยสถานภาพความรักมันยังงอนแงนงอนแงนนะคงผมคิดว่านะแน่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในเดือนนี้ของชาวราศีเมษคือการทะเลาะกับแฟนนะครับไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคุณต้องมีเหตุผลของตัวคุณเองคุณต้องมีเหตุผลของครอบครัวและต้องมีเหตุผลของความรักแต่คิดว่าเดือนนี้ทะเลาะกันแน่นะครับไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่มีการทะเลาะกันแน่แล้วก็ระวังการบีบบังคับจิตใจกันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเขาเองเหอะอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้คือมันถ้าสมมติว่ามันอยากให้เป็นน่ะแล้วอีกฝ่ายนึงทำไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะรอดเหรอคือว่ามันจะรอดมันจะไปกันได้เหรอคือยังไงมันถ้าอีกฝ่ายนึงมีความต้องการและอีกฝ่ายนึงไม่ต้องการหรือตอบสนองไม่ได้อันนี้ผมพูดถึงความต้องการทางครอบครัวหรือทางความรักนะไม่ได้พูดถึงเรื่องความต้องการทางเพศนะเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวจะอีกนะครับคือถ้าอีกฝ่ายนึงให้สมดุลของอีกฝ่ายไม่ได้นะครับอย่างอ่ะสมมุติก็ได้อ่ะอย่ากลับบ้านดึกนะอย่าไปแลดที่ไหนนะโทรหาบ้างนะนะเที่ยวให้ไปแต่ว่ากรุณาอย่าไปสะดิดสะดิ้งแล้วก็กรุณากลับบ้านให้ตรงเวลาด้วยอุตส่าห์ไม่ห้ามแล้วนะให้เรื่องเที่ยวเนี่ยอุตส่าห์ไม่ห้ามแล้วแต่ว่าให้โทรรายงานหน่อยได้ไหมคุณทำให้ไม่ได้เพราะคุณทำให้แฟนคุณไม่ได้อ่ะสมมติแฟนคุณพูดแบบนี้สมมติว่าแฟนคุณพูดแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วคุณไปเที่ยวนะคุณไปเที่ยวแล้วกลับแม่งเลยเวลาด้วยแล้วก็ไม่โทรหาเมียด้วยไม่โทรรายงานด้วยเมียโทรไปก็ไม่รับนี่คือการที่คุณทำให้เมียไม่ได้กลับบ้านทะเลาะกันไหมทะเลาะอยู่แล้วแน่นอนนะครับเมื่อเปิดคุณไม่ได้เข้าบ้านด้วยนะทะเลาะแน่นอนคือเมียก็ปรารถนาอย่างนี้คือปรารถนาดีแหละแต่ว่าคุณทำให้ไม่ได้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เมียมาพูดอ่ะมันเป็นการบังคับจิตใจคุณเกินไปไม่ให้อิสระคุณเลยนี่ไงเห็นไหมผมถึงบอกว่าไพ่มันหมายถึงการบังคับจิตใจกันเมียก็คิดว่าเมียอ่ะมองในทางเมียมั้งนะเมียก็เห็นว่าคุณนะคุณเองนั่นแหละที่ทำร้ายจิตใจเขาคือว่าขอแค่นี้เองคุณยังทำให้ไม่ได้นั่นคือการทำร้ายกันไปทำร้ายกันมานะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนี้คือกรณียกตัวอย่างนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเกิดกรณีแบบนี้เสมอไปนะครับเดือนนี้ระวังการทะเลาะเดือนนี้ระวังการไม่เข้าใจเดือนนี้ระวังความเห็นไม่ตรงกันแต่ไพ่มันไม่ได้หมายถึงการเลิกลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับก็ทะเลาะกันบ้างลิ้นกับฟันนะส่วนที่คู่ไหนที่ยังดีกันอยู่เนี่ยมีความรักให้กันแบบปกติเนี่ยก็เดือนนี้ผมคิดว่าออกไปในแนวเรียบๆมากกว่าอาจจะมีการปะทะคารมกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่คงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะครับถ้าใครมีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้เดือนนี้มันก็จะเป็นแบบเดิมนะครับคือว่ามันยังไม่ดีขึ้นคือมันยังเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาอยู่อย่างนี้แหละคือเสียดสีอย่างที่ผมพูดไงคือมันหน่วงเหนี่ยวหัวใจกันบังคับจิตใจกันอีกฝ่ายไม่ชอบอีกฝ่ายก็ทำอีกฝ่ายนึงทำอีกฝ่ายนึงก็ไม่ชอบอย่างนี้แหละมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็อยากให้ประคับประคองกันไปนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหผมก็พูดเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปเดี๋ยวเขาหาจะหาว่าผมพูดไร้สาระอีกนะครับน้ำซะเยอะนะฮะเนื้อไม่มีน้ำเต็มหม้อเลยอะเนาะแบบเหมือนแกงอะเหมือนแกงอะเหมือนเวลามีงานบุญอะเนาะเวลามีงานบุญอะทำงานบุญในหมู่บ้านผมนะเนื้อไม่มีน้ำเต็มหม้อเลยเวลาใครไปช้าแล้วใครไปช้าแล้วเขาถวายพระไปแล้วไงเขาถวายพระไปแล้วไล่พวกม้าที่หลังก็มาช้าไอ้พวกม้าก่อนนะก็ตักข้าวใส่จานแล้วตักเนื้อไปหมดแล้วนะแล้วพวกมาช้าพวกขี้เมาอ่ะเมากินเมาแต่แล้วมาช้าด้วยอะไรด้วยโอ้โหน้ำเต็มหม้อเลยไม่มีเนื้อเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อภาษาอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาสุภาษิตเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเนาะเหมือนที่ผมพูดนะเนี่ยที่ผมพูดอยู่ทุกคลิปเนี่ยคือน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงแต่บ้านผมเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นบ้านผมเรียกว่าเนื้อไม่มีน้ำทั้งหม้อเนื้อไม่มีน้ำทั้งหม้อโอเคครับแต่พยายามพูดให้เนื้อนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวดิหมอดูหน้าเหี่ยวหมดแล้วอะนอนดึกอะนอนดึกทุกคืนพักผ่อนน้อยโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย